ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ในคลิปวิดีโอนี้ถ้าไม่พูดถึงภาพยนตร์โรแมนติกแอคชั่นดราม่าเรื่องนี้คงไม่ได้ครับหรือภาพยนตร์เรื่อง A Moment of Romance ผู้หญิงฆ่าใครจะแตะปี1990ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างปรากฏการณ์ให้โรงภาพยนตร์บ้านเราและภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่โปรแกรมใหญ่หรือโปรแกรมสำคัญอะไรใดๆทั้งสิ้นมันคือโปรแกรมขั้นเวลาที่ทางฮ่องกงส่งมาให้ทางตัวแทนจำหน่ายบ้านเราฉายแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะว่ามันได้กลายเป็นหนังฟีเวอร์กระแสฟีเวอร์ยอดขายของกางเกงยีนยอดขายของเสื้อยีนและยอดขายของรถมอไซค์รวมไปถึงยอดขายของมีดพลาสติกที่เป็นของเล่นในเด็กสมัยนั้นถึงกับขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยที่ผมพูดมานี่มันคือไอคอนในยุคนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสร้างปรากฏการณ์ด้วยการมียอดขายซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์ทะลุถึง5ล้านตลับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในวงการภาพยนตร์อยากแนะนำให้นักสะสมทุกท่านหามาสะสมไว้ในคอลเลกชันหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ควรค่าแก่การสะสมที่สุดครับผู้หญิงฆ่าใครจะแตะ A Moment of Romance ฉากที่มีคนพูดถึงมากที่สุดคงเป็นฉากที่พระเอกกับนางเอกได้เจอกันในสถานการณ์วิกฤตนั่นก็คือการปล้นธนาคารแต่บังเอิญว่าพระเอกจับพัดจับภูไปขับรถให้กับโจรปล้นธนาคารฉากนั้นก็คือฉากที่พระเอกได้จับนางเอกเป็นตัวประกันเมื่อนางเอกตกอยู่ในสถานการณ์ที่แย่แล้วพระเอกก็ต้องออกมาปกป้องและบอกว่าผู้หญิงฆ่าใครจะแตะภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เฉินมูเซิงกำกับและยังได้ดาราที่เป็นซิกเนเจอร์ในยุคนั้นหรือไอคอนในยุคนั้นก็คือแอนดี้เหลาหรือลิวเตอร์หัวอูชิเลียนแล้วก็ยังมีอูมงตะด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแค่ภาพยนตร์ขั้นเวลาแต่สามารถสร้างปรากฏการณ์ด้วยการยืนลงฉายโดยไม่มีกำหนดออกไม่มีกำหนดเวลาออกเลยครับเกิดกระแสฟีเวอร์มากเลยครับสำหรับผู้หญิงฆ่าใครจะแตะยังไงใครที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมที่จะได้ทำคลิปต่อไปครับ